สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวเรื่องของมุมมองบูรการนะครับนะการใช้ชีวิตนะให้มีความสุขแล้วกันนะการดูการฟังที่ดีนะครับได้ประโยชน์เนี่ยต้องมีหลักอย่างไรนะครับนะที่ผมมาชวนคุยเรื่องนี้นะเพราะว่ามีที่มาที่ไปนะตามที่ผมเล่าสู่กันฟังแล้วว่าบางทีผมก็มีเวลาก็ไปอ่านในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมก็เหมือนแอดมินนะของช่องนั่นเองนะเวลามีข้อมูลข่าวสารมาบางทีก็ไปอ่านสำหรับท่านที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรนะครับให้กำลังใจนะกล่าวขอบคุณนะเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องประโยชน์นะที่ท่านได้รับนะผมได้ยินได้ฟังก็พลอยดีใจไปกับท่านด้วยนะครับนะก็กดไลค์บางทีก็กดส่งรูปหัวใจไปให้นะครับนะด้วยความรักนะของความเป็นกัลยาณมิตรนะส่วนท่านที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นนะครับซึ่งอาจจะเหมือนคล้ายนะกับความคิดเห็นผมนะสอดคล้องกันหรืออาจจะเห็นต่างบ้างเล็กน้อยนะครับหรือจะเห็นต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะครับนะบางทีผมเห็นผมก็ไปกดไลค์ให้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนะของความคิดเห็นนะที่ไปตัดสินข้างใดข้างหนึ่งนะบางทีเนี่ยผมก็ไปกดไลค์ให้นะในกรณีที่ท่านเข้ามาร่วมนะแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กดรูปหัวใจให้นะที่บอกเดี๋ยวเข้าใจว่าอาจารย์นี้ไปฝักใฝ่ฝ่ายไหนนะชอบประเทศนั้นเกลียดประเทศนี้นะซึ่งไม่ใช่นะครับที่มากดไลค์ให้ก็คือต้องเรียกว่าชอบนะที่ท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแต่กดไลค์ด้วยรูปหัวใจด้วยนี่แบบว่าขอบคุณนะครับในกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังถึงประโยชน์นะสาระที่ท่านได้นะครับไม่ว่าจาก FC เมืองไทยนะครับหรือจากเมืองนอกนะครับจากต่างประเทศนะแต่ว่าก็มีคอมเมนต์นะที่แบบเพศแบบดุดันนะบางทีดุเดือดนะที่แสดงถึงความรักนะประเทศนี้เกลียดประเทศนั้นนะที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับซึ่งแน่นอนฮะผมก็ไปห้ามท่านไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะว่าตัวผมเองอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นนะที่รู้สึกว่ารักประเทศนี้เกลียดประเทศนั้นนะอย่างมากมายอย่างรุนแรงนะครับแต่เห็นหลายท่านโพสต์เนี่ยนะครับเลยมาเล่าสู่กันฟังนะว่าการดูการฟังที่ดีที่ได้ประโยชน์เนี่ยต้องมีหลักอย่างไรนะครับเพราะถ้าเกิดท่านถลำลงไปนะในความรักมากนะหรือว่าโกรธมากเนี่ยนะครับแน่นอนนะท่านก็รู้สึกทุกข์อ่ะนะพูดง่ายๆอย่างนี้สมมติผมโพสต์ข่าวขึ้นมาข่าวนึงนะเป็นข่าวของประเทศ A นะประเทศ A เนี่ยหัวท่านนี่รักมากเลยนะครับนะไม่ทราบว่าเคยเกิดเป็นประชาชนนะของประเทศเขานะของประเทศ A หรือไม่นะท่านก็ไปเหมือนกับว่าอะไรนะเวลาเจอข่าวที่ประเทศ A เนี่ยถ้าเป็นข่าวดีเนี่ยโหท่านก็แบบรู้สึกว่าจะเข้ามาเชียร์ปราบปลื้มนะยินดีแต่ถ้าเป็นข่าวร้ายนะข่าวที่ไม่ดีอ่ะนะที่เกี่ยวกับประเทศนี้ท่านก็จะเข้ามานะโจมตีบางทีเข้ามาด่านะผู้ทำคลิปด้วยซึ่งก็คือผู้ทำคลิปเอาข่าวมาจากต่างประเทศนั่นแหละครับนะก็เป็นข่าวที่เกิดปรากฏจริงอ่ะนะที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างประเทศจากทั่วโลกเนี่ยเขานำมานะซึ่งผู้ที่ดูข่าวผมดูข่าวนะก็ไม่ได้ไปแบ่งแยกนะครับนะไม่ได้มีความรู้สึกว่ารักหรือเกลียดประเทศเองเนี่ยนะเป็นต้นนะครับนะแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยผมติดตาเขาไปอ่านเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่คือรักแรงเกลียดแรงประมาณนี้นะครับหรือสมมติผมเอาประเทศ C ขึ้นมานะประเทศ C ขึ้นมาเนี่ยพอประเทศ C ขึ้นมาเนี่ยนะบางท่านก็โหรักประเทศ C มากนะโหเชียร์นะเข้าไปเชียร์กันนะหรือว่าผมเอาประเทศ C ขึ้นมาแต่ว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีหน่อยนะบางท่านก็เข้าไปเขาเรียกว่าโกรธอ่ะนะแสดงอารมณ์โกรธหรือบางทีก็พาดพิงมาถึงผู้ทำคลิปอีกนะซึ่งผมก็บอกหลายครั้งว่าจริงๆแล้วผู้ทำคลิปเนี่ยวางความเป็นกลางนะครับหรือว่าผมไม่มีอคตินะกับประเทศ A ประเทศ C นะประเทศ D ประเทศ E F เนี่ยไม่มีนะเพราะว่าข่าวที่ผมเอามาเนี่ยมาจากทั่วโลกนะมาจากสำนักข่าวทั้งทางสหรัฐนะครับยุโรปอังกฤษใช่ไหมฝรั่งเศสนะครับโอ้แล้วก็เยอรมันนะมาจากทางด้านตะวันออกนะมีจีนรัสเซียสิงคโปร์ก็มีอาหรับก็มีโหมีหลากหลายนะออสเตรเลียก็มีนะเพราะฉะนั้นข่าวที่ผมเอามาที่ผมฟังมาเนี่ยนะเนื่องจากว่าผมฟังด้วยความเป็นกลางนะแต่ว่าบางทีผมเห็นคอมเมนต์ไงนะผมก็เห็นว่าเออถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยดูข่าวด้วยความรู้สึกที่มันมีทั้งรักแรงนะเกลียดแรงนะครับหลงแรงอย่างเงี้ยนะ
แล้วท่านจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะเพราะว่าเมื่อท่านเห็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันขัดแย้งกับไอ้ความอยากของท่านนะท่านอยากอย่างนี้ท่านไม่อยากอย่างนั้นนะแต่ว่าข่าวอ่ะมันไปขัดความรู้สึกท่านนะแล้วนึกภาพออกไหมข่าวเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงนะตามที่ปรากฏในข่าวสำนักข่าวต่างๆเนี่ยแต่ว่าตัวเราอ่ะใจเราอ่ะมันมีความอยากไม่อยากรุนแรงอ่ะนะรักแรงเกลียดแรงหลงแรงเนี่ยแล้วเราจะได้ประโยชน์ไหมมันก็เหมือนกับเราใส่แว่นนะที่มันมีสีฉาบอยู่นะมีสีดำเงี้ยเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่ารักโกรธหลงเนี่ยมันเหมือนกับเราฉาบแว่นเราอ่ะมันไม่ได้เป็นแว่นใสๆเราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้สีสันตามความเป็นจริงของมันนะเพราะว่าเรามีม่านหมอกนะนะก็คือสีดำอ่ะนะก็คือมาจากไอ้ตัวกิเลสตัณหาเนี่ยรักโลภโกรธหลงเนี่ยนะมันไปปิดบังการมองของเราอ่ะนะเราก็จะฟังข่าวไปด้วยความที่รู้สึกว่าใจอ่ะมันหนักๆใจมันเหมือนกับมันอึดอัดอ่ะนะมันอัดอั้นอ่ะนะแล้วพลอยระเบิดใส่ผู้ทำคลิปด้วยบางทีนะผมก็นั่งมองทางนี้เราก็แปลข่าวนะซึ่งก็หวังประโยชน์ให้ FC เอาไปใช้ในการป้องกันภัยที่มาจากเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจากความผันผวนของมหาอำนาจนะที่เล่นเกมนะในทางอำนาจการเมืองกันนะครับนะก็ว่าเราสวนฟันนะครับมันถ้าท่านต้องการดูการฟังที่ดีได้ประโยชน์เนี่ยนะท่านจะต้องปรับนะความรักแรงเกลียดแรงหลงแรงเนี่ยนะให้มาอยู่ที่กลางๆนะครับให้ปราศจากคตินะครับแล้วการฟังของท่านเนี่ยนะจะได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นหลักสำคัญก็คือตรงนี้แหละครับนะอย่าทำให้อารมณ์เนี่ยนะมันเข้าไปครอบงำจิตใจท่านนะอารมณ์ที่รักแรงเกลียดแรงหลงแรงเนี่ยนะมองเห็นประเทศ A เนี่ยดีไปหมดประเทศ C เนี่ยดีไปหมดเพราะว่าท่านจะมองไม่เห็นความดีของประเทศ A นะสำหรับผู้ที่เกลียดประเทศ A ท่านก็จะมองไม่เห็นความดีของประเทศ C สำหรับคนที่เกลียดประเทศ C นึกว่าไหมครับเพราะว่ามันถูกม่านหมอกดำๆอ่ะมันปิดบังตาท่านอ่ะเหมือนท่านใส่แว่นแล้วแว่นท่านแทนที่จะใส่ใช่ไหมมันมีไอ้ม่านหมอกสีดำอ่ะตลอดเวลาใครทำอะไรที่เป็นความดีสีขาวเนี่ยไอ้แว่นดำท่านก็เห็นเป็นสีดำหมดอ่ะนะเพราะว่ามันปิดบังไอ้ตัวความจริงไงนะปิดบังความจริงนะที่ปรากฏออกมาในข่าวนะครับนะเช่นประเทศ A ทำสิ่งดีๆเนี่ยแต่เนื่องจากว่าคุณเกลียดประเทศ A มากเลยนะคุณก็ไปใส่แว่นดำคุณเห็นประเทศ A เนี่ยซึ่งเขาทำสิ่งดีๆเป็นสีขาวคุณก็เห็นเป็นสีดำคุณเกลียดประเทศC มากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศ C ทำอะไรที่ดีๆเป็นสีขาวนะเนื่องจากคุณใส่แว่นดำคุณก็เห็นประเทศ C เป็นสีดำตลอดเลยนะครับคุณไม่เห็นความดีในเขาไงนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละครับที่คุณจะรู้สึกติดอัดใจที่คุณรู้สึกว่าอัดอั้นในใจอ่ะมันเป็นความทุกข์อย่างนึงซึ่งผมมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าผมก็ปรารถนาดีนะไม่อยากให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วมันเกิดความรู้สึกร้อนนะอึดอัดข้างในใจนะครับแล้วก่อมาเป็นบาปเวรภัยทางคำพูดนะสร้างกรรมทางคำพูดนะเรียกว่าวจีกรรมออกมานะครับซึ่งมันก็จะเป็นบาปเวรนะบาปกรรมติดตัวไปนะครับแต่นี้บอกนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพของท่านที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะแต่ว่านี้บอกการวิพากษ์วิจารณ์ของท่านเนี่ยมันสะท้อนออกมาไงทำไมผมเลือกบอกว่าผมเห็นนะก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเห็นแล้วก็อยากจะให้ท่านรู้สึกติดตามช่องข่าวผมแล้วมันสบายใจไงไม่ใช่รู้สึกว่าอัดอั้นตันใจรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกเป็นทุกข์เป็นทรมานอย่างเงี้ยมันขัดเคืองไม่ได้ดังใจเรานะเพราะว่าไปเห็นข่าวแล้วมันไม่ตรงกับความอยากของเราหรือความไม่อยากของเรานะครับเพราะนั้นก็ฟังข่าวโดยให้วางปราศคตินะวางใจเป็นกลางนะมีสติปัญญานะเมื่อฟังข่าวเข้าใจแล้วก็รู้จักปล่อยวางซะนะก็คือข่าววันนี้พรุ่งนี้ก็ข่าวใหม่มาแล้วนะรู้จักปล่อยวางนะครับนี่แหละครับนะการดูการฟังที่ดีได้ประโยชน์เนี่ยต้องมีหลักการตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับนะลองไปฟังทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านจะได้ประโยชน์โอเคนะครับก็ขอให้ฟังนะครับโดยใช้วิทยาแล้วกันนะครับช่องข่าวผมยืนยันอีกครั้งนึงนะว่าวางความเป็นกลางนะอย่าว่าแต่ท่านเลยฮะนะYouTube เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยนะตัดสินบางทีผมวางข่าวเป็นกลางหมดแล้วเขายังขึ้นป้ายเหลืองนะไม่ให้โฆษณาเลยเพราะเขามองว่ามันไม่เหมาะกับการโฆษณานะเพราะว่ามันอาจจะมีข้อความรุนแรงหรือว่ากลุ่มคนที่มาโฆษณาจะเห็นว่ามันรุนแรงหรือยังไงนะผมก็มอง
อย่าว่าแต่ท่านผู้ชม FC นะครับแม้แต่ YouTube เองยังมองแบบนั้นเลยโอเคนะมันใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel จันเสก 5.0 5.1 นะครับขอบคุณทุกไลค์แชร์แล้วก็ติดตามสนับสนุนเสมอมานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ